มาโน่ <B> ไป <laughs> อ๋อไปเอาจากอาักรพรรดิแหละไปไหนก็ไป <laughs> พอแล้วเหนื่อยเ <laughs> <laughs> ช้าตูดูบอนไทยอย่าลืมกดไลค์และซีฟิสที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมีอินสตาแกรมและ l i n e แอด t ตูดูบอลไทยจบตูดูบอลไทยพอดแคส มาสิมาจะรับขวันนี่ไม่ได้หวัดดีคนดูนยเรียกรองสปอนเซอร์รายการนี้ว่างมาเดือนหนึ่งแล้วไม่ได้ว่างแค่รายการนี้นะตอนเนี้ทุกรายการรู้สึกว่าไลฟ์อะล่าสุดป้ายหลุดไปแล้วป้ายหลุดอยู่ดีป้ายหลุดไลแอดป้ายก็หลุดนี่ไลแอดก็หลุดอะไรกันนี่เออนะครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนเราเข้าสู่ตูดูไทัติภยพอดแคสต์นะครับก็เราเว้นวักทาง ไม่ชอบเขาเพราเนบักเเราพักเรื่องราวของพอดแคสต์ไปสักพักเหมือนกันเพราะว่าน่าจะเป็นวีคช่วงวีคที่มันค่อนข้างแบบไม่ได้มีอะไรโดดเด่นขนาดนั้นแล้วก็สัปดาห์นี้คงมาพูดเรื่องราวของไทยลีกโค้งสุดท้ายนับว่าเป็นโค้งสุดท้ายได้ไหมวะโค้งนี่เพราะว่าถ้าแบ่งเป็นสามช่วงนี่ก็คือช่วงสุดท้ายจริงๆจังๆละเออแปดนัดสุดท้ายเจ็ดนัดสุดท้ายจริงๆนะครับจะก็เป็นว่าตอนนี้พอดแคสต์นะครับฝากเอ่อ ถ้าคนดูไม่ได้แปลว่าเป็นเป็นลูกของลูกคา้าฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยรู้สึกล่าสุดนวันที่คุณดูเนี่ยยอด Subscribe ของเราจะ8ปด0มืแล้วนะ8ปด0มืนแล้วครับกี่เชื่อว่าถึงพอ8ะแปดหมื่นรายได้ใน u t u b e เราน่จะแตะหลักพันแล้ว <c oughs> อย่างน้อยเราหารสามว่าคนละสามร้อยก็ยังโอเคไงเจ็ดร้อยแปดร้อยก็ยังโอเค <c oughs> <c oughs> นะครับก็เอาเป็นว่าดูแล้วอยากสนับสนุนพวกเราให้พวกเราแบบว่าเออทำคอนเทนต์ต่อไปอะ่ะไม่เกี่ยงลาคาสมมติกันยาตุลาถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ย น่าจะเหลือวันศุกร์คนเดียวก็คืองานประจํางานประจาน่าจะเหลือวันศุกร์คนเดียวแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไลน์แอดเข้าไปได้ที่แอดตูดูบอลไทยนะครับแล้วบอกวันศุกร์ไม่ได้มาทุ่มสองทุ่มนะสี่ห้าทุ่มนะเลิกงานก่อนอ่าก่อนเป็นเรื่องไทลีกเราต้องยินดีกับสมาคมฟุตบอลอากิระนิชิโนะแล้วก็ชังศึกเพราะว่ารู้สึกว่าเอริเบิร์ของเอ่อหมดหมดนะ แต่ไม่รู้คนซื้อหรือผีซื้อนะเราเราไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าคนหรือผีซื้อแล้วถ้าผีซื้ออิงจริงวันนั้คือยังไงโล่งก็คมเห็นแล้วบางเพจใน Facebook ลองหาดูขายตัวสามร้อยขายพันสองแล้วมึงนะ แล้วกูก็ทำคอนเทนต์บอลไทยเพื่อให้คนเข้าไปดูบอลไทยมึงก็ยังจะทาอย่างนี้เพราะถ้าถ้ายังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวกูขายด้วยอ่าโอเคเออน่าจะไม่มีสปอนเซอร์ก็น่าจะขายได้ไหมเราคิดไม่ทันเออใช่ป่ะอจริงจริงเออในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่มีสปอนเซอร์แล้วเราแล้วเราโดนด่าอยู่แล้วจะโดนเพิ่มอีกหน่อยจะเป็นไรแล้วขายในไลฟ์นะขายเลยช่วงนี้นะครับไซเออ์โซนเอ็นแล้วเป็นบัตรแล้วก็แคปทันไม้แคปทันไม้ใครแคปทันปลาปลาแม่ฉันต้องได้ดู บอลนะครับก็แต่เนวะมาพูดเรื่องของทีมชาติว่าบาดหมดแล้วหลังจากนี้ใครที่แต่ใครดูคลิปนี้คือบทสําหรับคนที่หมดสําหรับคนที่มีสมาชิก member ฮะคนทั่วไปซื้อได้นะหลังวันที่ยี่สิบเ็ดวันที่ยี่สบ็ดรู้สึกจะซื้อได้เหลือเยอะแหละโอ้ยหลักไม่ถึงร้อยที่อ่ะสู้ๆแล้วกันนะครับก็หวังว่าได้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวใกล้ๆเราจะเอาบัตรมาแจกเราอยากให้คนได้ดูอ่ะ บอกบอกเพราะกูยังไม่ได้เลย <laughs> <laughs> เราเช<ต>ื่อ <laughs> เราจะพยายามว่าหามาให้ได้เราเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะหาบัตรมาแจกคนดูของเราไ,ได้นะครับในเมื่อเราจะหามาให้หนายนายก็กดแชร์ให้เราอ่าแต่ <laughs> เราบอกเลยว่าเราไม่ใช่บัตรผีแน่นอนใช่ะครเข้าดูได้แน่นอนเออนะฮะอ่ะไทลีกความพีคของมันคือสองวีคล่าสุดสลับจ่าฝูงเราไม่ได้เห็นแบบนี้นานไหมนานนะเว้ยที่แบบสลับจ่าฝูงเนี่ยปีที่แล้ว ทำลายปีที่แล้วเลยแบงคอกขึ้นได้วิคเดียว <c oughs> ยาวล่วงยาวยาวเ <c oughs> ชียงรายขึ้นได้วิคเดียวล่วงยาวยาว <c oughs> ปีนีแบงคอกยังไม่ขึ้นไปเลยปะอยูยังไม่แตะเลขสองเลยมั้ง <c oughs> แตะไปครั้งสองครั้งไอ้เลขสองมี <c oughs> เลขสองมี <c oughs> จะเป็นจะเป็นขึ้นไปเพราะไอ้ที่สองคือล่วงใ่ล่วงแทนไม่ได้ล่วงโดยตัวไม่ได้ขึ้นโดยตัวเองอ่ะเออทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยเพราะว่านี่นัดที่ยี่สิบสองละล้วทั้งหมดมันกี่นัดนะสามสิบ โอ้เหลือแปดเหลือแปดบเหลือสองทีมที่เหลือเก้าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าบอลคงมีอะไรอยากจะพูดเยอะเพราะว่าแบงคอกนัดล่าสุดก็พูดจริงๆเอาจริงๆก็พูดไปหมดแล้วในไลท์ในลท์สดยังบอกเสมอเลยไงเออไม่ได้คิดถึงไม่คุณอยากพูดอะไรถึงทีมคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าทีมเล่นไล่โค้ดหรือเปล่าหรือโค้ดเล่นไล่ทีมโค้ดเล่นไล่บอลนักบอลเล่นไล่โค้ดหรือว่าโค้ดไล่นักเตะกรรมการไล่นักเตะครับ ไม่มึงรู้สึกว่ากรรมการเต่าแบงคอกแย่กว่าเป่าทีมอื่นไหมไม่คือผมผมคิดว่าทีมอมือนก็โดนเหมือนกันแต่ผมแค่รู้สึกว่าทําไมทีมเราเป็นทีมเดียวที่โอเวอร์แอคชั่นอยู่ทีมเดียว อ๋อแบบเดือดร้อนเดือดร้อนไม่หรอกว่าเดือดร้อน่ะควรจะถูกนะเพราะทีมอื่นนี่ควรจะเดือดร้อนมานัดล่าสุดเชงใหม่มงเข้าไปก็ไม่ได้มึงเห็นไมไม่ใช่คือเดือดร้อนหมายความว่าเดือดร้อนที่มันโอเวอร์แอคติ้งเกินไปอ๋อคือไปโทษคือการทีว่าทําอะไรไม่ดีก็คือไปโทษไม่ได้โทษตัวเองว่าฟอร์มที่มันสะดุดแบบต้องแต่ได้รางวัลมาโน่นด้เมไห้านัดหลังสุดไม่ชนะเลยสามนัดสองคะแนนโหแต่ทุ่มหลักสองร้อยล้านอะแต่สามนัดสองคะแนนมึงอาจจะเป็นมึงมึงจะแกลไงวะถ้ามึงเป็นคนคุณกระจนอะ อย่างแรกเลยนะผมว่าเรียกทั้งทีมมานั่งคุยอะ่ะมึงเกิดอะไรขึ้นแบบเกมงอะไรกันนะพูดตรงๆว่าถ้าเกิดสิเบเอ็ดตัวเท่ากันอาจจะชนะก็ได้อืมมึงทําอะไรถามตรงๆเลยว่ามึงทําอะไรและระดับปกเก้าเนี่ยผมว่าต้องคุยนะสองหรือสามนัดสามนัดสองใบแดงสองใบแดงคือควรโดนไหมระดับคุณแตะทีมชาติซูเปอร์สตาร์เป็นตัวอย่างและอีกอย่างหนึ่งที่มีคนบอกคุณเปิด Academy อะคาเดมี่สอนเด็กอะ่ะ แล้วคุณเป็นตัวอย่างแบบนี้มันถูกเหรอแล้วตัวอย่างในทีมคุณที่เคยโดนแปดนัดก็ยืนอยู่ข้างๆคุณอนะแล้วก็เหมือนเดิมออกอาการเหมือนกันกูชอบมากในการที่ตูทอล์คของพี่แคมป์นะครับช่วงที่ประมาณสองวันก่อนก็จะเริ่มซาซาคนดูก็จะเริ่มซาซาอยู่พอพี่แคมป์อะเคมล่าสุดเป็นแบบนั้นมีนม<า>คนเข้าไปเมนคือ, <laughs> ค,อคือสาหรับผม <laughs> ผมอาจจะก,ก็อาจจะแบบเหมือนเป็นแฟนคลับส่วนตัวพี่แคมป์ก็เลยดูว่าพี่แคมป์มันไม่ได้โอเวอร์แอคติ้งแบบกับกรรมการ แต่ด้วยท่าทีด้วยเกมที่พี่แคนเดินนะท่าทีมันเลยดูแล้วแบบยียวนเกินไปแต่คือถ้าเราจะเห็นว่าสังเกตว่าถ้าเกมนั้นไม่มีปกก้าวออกกันลักษณะที่พี่แคนทำแม่คือเรื่องปกติที่เขาทาอยู่แล้วไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่ปกก้าวอ่ะผมค่รู้สึกว่าปีเนี้ยมีอาการแบบนี้เยอะเกินไปแล้ว<ก>ทีมควรคุยปกก้าวค่อนข้างหลุดนะแต่สำหรับพี่พี่แคมโอเคถามว่าช่วงใี้ถูกจับตามองเยอะด้วยด้วย,วยท่าทีของแกแล้วก็ด้วยความยียวนของแกที่มันเหมือนแบบอัดอั้นมากับไอแปดนั้นนั้นแกไม่ได้มีปัญหากับ เฮ้ยจะมีเมื่อวานรู้สึกว่ามันมีช็อตที่แกแบบกรรมการโดนตัวแล้วนะนั่นแหะแกผมว่าแกมีปัญหาแค่กรรมการแกไม่ได้มีปัญหากับคนอื่นไงแล้วคนนั้นคือคนเป่าแกแปดนัดเหรอไม่ใช่แต่ว่ากรรมการทุกคนหกทุกวีกจะแบบเข้าไปมียียวนหน่อยแบบอย่ายุ่งถ้าเกิดยุ่งเดี๋ยวกูก็แปดนัดอีกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าแกแกแกจะมีปมแบบ กูกูกับพวกกรรมการอย่างเดียวอะกูกูเข้าใจแล้วอไอ้ไอท่าของแกมันไม่ใช่การแบบเหยียดหรืออะไรจะคือแ,<ต>แกต้องการ<ต>จะสื่เสียว่าเดี๋ยวกูโดนอีกอผมว่ามันเป็นการกวนตีนที่กับกรรมการอย่างเดียวคือหลังสนามผมเห็นมันจะมีคลิปที่ถ่ายที่บอกเขาว่าตอนแข่งอยู่ที่แก่แกก็หันไปทักแต่ว่าก็ไหวอ่ะคือแกไม่ได้มีปัญหากับกองเชียร์นักเตะใส่ตรงข้าเหมือนปกก้าวทำกองเชียร์ก็โห่แหละแต่คือไอ้กรรมการน่ะอย่ายุ่งกับกูแค่นั้นเองว่ามันเป็นอารมณ์แบบคือเหมือนมีอารมณ์ค้างเยอะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาที่ผมบอกว่า แบงคอกมันจะโดนตัดสินจากประตูที่ได้แล้วล้ำหน้าเยอะผมว่ามันเลยทําให้นักเตะทุกคนแม่งแบบมีอา,าการ <ไป S 2> เครื่องกับกรรมการไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยกับกันอ่ะในหัวตารางที่แย่สุดก็ต้องต้องให้แบงคอกกับอีกทีมคือสมุทรปราการ<อ>สามนัดแพ้หมดเลยป่ะทีมที่กูมีเอี่ยวทั้งนั้นเลยสมุทรปราการบ้านกูแบงคอกทีมเชียร์ไปหมดรายการก็ไม่มีสปอนย้ายจังหวัดดีกว่าแตนเราเป็นที่มึงย้ายจังหวัดกันสมุทรปราการมัน อาการมันเป็นยังไงวะมันมันเกิดอะไรขึ้นวะผมว่าเกมล่าสุดถึงแพ้ปะแพ้โห<ฮ>แพ้ก็นพลถึงแบบเหนื่อยอ,ะอ่ะเหนื่อย่ะคือแต่ผมมานั่งดูนะผมผมยอมรับผมดูเขาที่อยากรู้ว่าที่เขาฟอร์มตกเพราะอะไรผมกับรู้สึกว่าเขาไม่ได้เล่นแตกต่างไปอย่้นแต่ที่สิ่งที่มันพลาดมันเป็นมาจากตัวบุคคลมากกว่าผู้สาวตูที่รู้สึกว่าช่วงหลังโดนเยอะแต่เขาก็ยังใช้อยู่่ะแสดงว่ากำพลไม่ดีหรอทําไมแม่งไอช่วงยอมรับแล้วช่วงแรกๆอย่างประยอง ใช้มือหนึ่งมาโดยตลอดอพอเปลี่ยนมาใช้เอิร์นเกมมันดีขึ้นทําไมไม่ลองปรับเปลี่ยนตัวบ้างตัวไหนที่ไม่ดีคุณพักหน่อยดีกว่าคือพี่อ่ะท่าถ้ามุมพี่พี่มองกับผู้บรการคือมันเริ่มออกไลน์เรื่องโคชไหมวะเหมือนพี่รู้สึกว่าอัดอย่างเกมแรกว่าเจาะเฮียอะไรตอนนี้ <c oughs> อย่างเกมแรกสุดของของที่พี่รู้สึกคือเกมกับบุยดาอ่ะทําไมคือตัดสินใจเอาเอาเอิฟสันเมโลออกนะตอนที่คุณไม่มีหน้าเป้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วการแก้เกมของคุณก็ไม่ได้ดีขึ้น แล้วก็เหมือนพอหลังจากเกมนั้นเป็นต้นมามันเหมือนมันเป๊ะอะไปเกมราชบุรีนำก่อนก็โดนแบบเละเทะอะไรเงี้ยหลังจากนี้มันเหมือนตอนนี้มันเสียทรงแล้วทีมมันเริ่มแบบเสียทรงทีมทีมที่เป็นทีมเล็กที่ไม่เคยแบบผไป่ึงจุดนั้นอะไรเงี้ยน่าจะเป็นจากทีมเล็กด้วยแล้วนักเตะเอ็นไวรุ่นเยอะที่ที่พอมันแพ้เยอะมันประสบการณ์เ,ลลเนียกดดันตัวเองแล้วว่าว่านัดต่อไปแม่งแพ้อีกกูจะเป็นไงวะมันต้องชนะแล้วเพราะมันมีครั้งหนึ่งที่คุณกล้าพูดไปว่า เฮ้ยถ้าคุณชนะวิลามได้คุณจะลุ้นแชมป์เต็มตัวแต่คุณไปไม่ถึงจุดนั้น<ล>ะนะนะผมว่ามันเป็นเรื่องของใจแล้วแหละว่าเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่คุณชนะด,ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคือตอนนี้กับสมุดปาการนะครับจากวันที่สามารถพูดได้ว่าชนะบวิลามคุณจะเป็นดาบจ่าฝูงนะตอนนี้อยู่ที่ห้านะครับอยู่ที่ห้านะครับทุกอย่างเข้ากับเมืองทองหมดแค่แต้มมากกว่าสองครับลูก <c oughs> ดังนั้นลูกได้เสียเท่ากันถ้าเมืองทองชนะคุณสะดุดเสมอหรือ เสมอก็โดนแล้วเรียบร้อย,อย,ย,อยจะ,นะจ,ะจะแต้มเท่าแล้วแต่ว่าบุยละเอ้ยถ้าเมืองทองชนะเนี่ย <c oughs> เขาจะมีลูกได้เสียดีกว่าแล้วอืมโอเคอทีมที่แย่ในช่วงบนก็ถือว่าพูดถึงเวลาทีมที่เริ่มกลับมาเข้ารู้เขา้เขาทางอย่างท่าเรือจะสามารถพูดงานได้ไหมวะก,การมีแค่ตั้งโค้ชโชคสามนัดไม่แพ้เลยชนะ 2, สองเสมอหนึ่งก็อาจจะเป็นเป็นพูดได้นะล่าสุดชัเจนลบผมว่าม,มันเกิดการที่แฟนบอลท่าเรือชอบคือมันมีการโรเตชันหมุนเวียนนักเตะใช้อย่างจริงจัง ใช้คําพูดที่ว่าเลือกใช้แล้วรู้สึกได้ใจมสมเหตุสมผลโจซิมาเล่นปีกนะครับนั้นาล่าสุดงง <laughs> <laughs> ถ้าสมมุติว่าโค้ชโชคอยู่ในวันที่มีดาร์เกนจะดีหวือดีไหมอาจจะผมว่าเขาน่าจะใช้ประโยชน์จากดาร์เกนได้อ่ะกูก็ว่าอย่างนั้นนะแล้วกลายเป็นว่าโคต้าอย่าง burn, <laughs> โรนัลโดแบ็กเบิร์นเกมล่าสุดเขายิงนาทีสุดท้ายนะแต่ไม่ได้ใช้เป็นตัวจริงอะ่ะคือในการพิว่าโอ้โห มันอาจจะเป็นฟิลเดียวกับวีรำไหมในการที่ไม่ใช้ยอนสั้นในการซุปซับป<น>่ะไม่ซับเลยยอนสั้นนะไม่ซับเลยสามสี่นาทีอ่าซับออกไปซับน้ําตาก่อนเออนะครับแล้วก็คงต้องพูดถึงแน่ๆคือเมืองทองสถิติออกมา้เห็นเยอะแยะนะตามผงตามเพจจากแปดเกมล่าสุดของกาม,มาทําให้เขาขึ้นมาอยู่อันดับที่ 6, หกห่างจากอันดับแรแค่สองคะแนนมันมันสามารถพูดได้ว่าเขาจะกลับมาลุ้นแชมป์ไหม ผมผมในส่วนตัวยังคิดว่าลุ้นเพราะว่าตามบุตรลีรำแค่เจ็ดคะแนนเจ็ดเจ็ดแต้มนี่มันสามนัดถ้าสะดุดเสมอหนึ่งแพ้สองจบแล้วถ้าเขาชนะลวดซึ่งเอาจงริงไงสำหรับพี่เกมที่วัดว่าเมืองทอยจะกลับมาลุ้นแชมป์ดเปว,ว่าคือเกมที่เขาเจอบุรีรำนั่นแหละไม่ผมว่าเกมหน้าเกมหน้าเจอไนหะเปิดไปเยือนท่าเรือโอ้ไม่เพราะ <Gosh. S 1> เขาว่ามีคดีกันมาสองปีแล้วที่ที่ไม่คดีไม่ได้หมายของเรื่องนอนะั่นแะแต่ในสนามไม่สามารถชนะท่าเรือมาสองปีแล้วไง แปลว่าล่าสุดเขาต้องเจอท่าเรือสมมุติอย่างนี้นะณนะเวลานี้เนี่ยถ้าเรือนําเมืองทองอยู่สี่คะแนนถ้าถ้าเมืองทองคุณสามารถชนะท่าเรือได้เป็นดังเป็นดังกฎการแก้แค้นของเมืองทองอทุกทีมที่เขาแพ้มาในเล็กแรกเขาชนะหมดจบถ้าเขาชนะได้แปลว่าเขาจะตามท่าเรือเี็แค่แต้มเดียวถูกไหมใช่แล้วแล้วดูอีกสองทีมที่เหนือเขาคือแบงคอ,อกเปิดบ้านรับชัชยนาทอาจะยังโอเคยัง อาจจะพอผ่านได้สุพรรณมึงยังไม่ผ่านเลยไอ้นี่ในบ้านตัวเองไงสมุดปาการสมุดปาการเปิดบ้านรับการมาเยือนเชียงรายโอ้ยวิกนี้เดือดนั่นแค่แค่เสมอเมืองทองไปแล้วถ้าเมืองทองชนะท่าเรือนะอเรามองแบบนี้คือเมืองทองก็มามันเหมือนตอนเนี้ ไล่ไตบไปทีละทีมแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเจอกันข้างบนทีนี้กลายเป็นว่าจะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าแฟนเมืองทองถ้าคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะลุ้นแชมป์สองนัดที่คุณต้องชนะคือเกมที่กัะท่าเรือและเกมกับบุรีรัมเพราะอย่าลืมว่าแบงคอกเชียงรายโดนเขาเก็บไปแล้วเลขสอเขาชนะหมดเฮ้ยเกมบุรีรัมเมืองทองนี่เล่นเมืองทองปะใช่นี่นี่ก็คือถ้าเขาสามารถทําได้ การมาบอกอย่าเพิ่งตัดกูว่าปีไหนกูไม่ได้แชมป์ <Yeah S 2> กลับมาแล้วเออเออเอน่าสนใจเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่น่าดูที่ควรจะเช็คไว้เลยว่าคุณต้องไปแล้วก็หาซื้อตั๋วก็คงยากอะ่ะอืเมืองทองบุรีรัมย์อ่ะในวันที่เมืองทองกลับมาแล้วอะ่ะขายห้าร้อยกูขายพันแปดบุรีรัมย์หน่อยหลังจากที่เสียจ่าฝูงไปให้เชียงรายจํานวนทั้งสิ้นสามวันทืวน <laughs> ก็ได้กลับมา แล้วก็นําแค่แต้มเดียวพูดถึงเชียงรายก่อนไหมคืออะไรค,คือความไม่นิ่งหรืออะไรผมว่าล้าเกมน่าสุด <Hey, S 1> เล่นในบ้านเน่ะอ้แต่ว่าเห็นเลยว่ามันมาจากการผิดพลาดอะที่ที่เสียประตูอะฝนด้วยเปล่าเออก็หนึ่งเลยแต่ว่าไม่นิ่งแหละอืมมันน่าจะเป็นเรื่องของยังยังแปลว่ามันก,ก็กลับมาพูดอย่างนี้ได้ว่าบุีร์อ่ะมีสิ่งที่อีกสิบกว่าทีมที่เหลือไม่มีคือความนิ่งต่อให้เขาเสียไป แต่ไม่ใช่นิ่งของตัวนักบอลน,นะมันเป็นนึง่งนิ่งของคนพูดแบบผมว่าสิ่งที่เขาได้เปรียบคือเขามีแรง motivation นักบอลได้ดีกว่าคนอื่นอะ่ะคือการพูดเขาไม่เป็นการไม่ได er ้บัฟฝันหอกครับแต่บัสกันเองว่าก็กูจะเอาแชมป์พวกมึงต้องเอาให้กูอ,อแต่คือทีมอื่นมันจะเป็นแบบสู้ๆเราจะไปด้วยกันอ,อคือพูดง่ายๆว่าทีมการเนี้ยกูจะเอามึงต้องเอาให้กูเออเออมันเลยแบบเอามึงไม่ได้มึงก็โดนพักนะเออช่นไรากายเป็นสะดุดไปแล้วก็ ก็กลับไปอยู่ที่เดิมแต่ก็สถานการณ์เดิมเลยอะแต่มันแต้มเดียวอะใช่ไหม,มใช่มันแต้มเดียวยแต่กลายเป็นว่าพอพี่กลับไปดูไฮไลท์ของบุรญดมเนี่ยโอเคลูกเกมอาจจะยังไม่ได้กลับมาดีหรอกมันมันลูกเดียวด้วยสิ่งที่แฟนบอลยังคิดถึงอยู่เสมอคือการเล่นเล่นที่ดีอะเล่นแล้วสนุกหรือว่าเล่นแล้วยิงได้เยอะอะไรเงี้ยกลับไปดูไฮไลท์แม้กระทั่งในช่องบุรรดำเองก็ตามครึ่งแรกกูยังไม่ได้ดูไฮไลท์ยิงเลยแต่สุดท้ายฟุตบอลมันก็อย่างนี้แหละคือ ใจที่อยากชนะมากกว่าแล้วความสู้อะแม่งเยอะกว่าจริงๆแล้วก็ต้องชมพี่แชมป์จริงๆมันมีหลายลูกมากผมจําได้ว่าตอนที่โดนหนึ่งศูแล้วลูกสวนกลับของเดนบริลโลลูกนั้นอะโอ้โหันโวเต็นเท้าซ้ายเต็มข้อปัดออกอะแล้วปัดมือสะบัดเหมือนแม่งแรงจัดอะต้องยอมเออก็ต้องยอมรับว่านี่คือสีที่ทีมอื่น ยังไม่มียังไม่มีคือเขาแม่งถนนเส้นนี้คือกูวิ่งม,มาแล้วอะกูรู้ว่าโค้งนี้ยกูต้องผ่อนอโค้งนี้มึงมึงสปินไปเถอะม,มันกินแรงพวกมึงอะไรอย่างเงี้ยมันมันให้ความรู้สึกนั้นจริงๆเราก็เหมือนเหมือน,นบางเกมสามารถพักได้เดี๋ยวกูเอาเกมที่เหลือเออแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกถึงความว่าอ๋อแฟนบอลแฟนบอลมึงจะด่าว่ากูเล่นแบบนั้นแบบนี้อ๋อกูแค่จะเอาแชมป์อะแค่นั้นเองมันก็น่าสนใจตรงนี้แต่เดี๋ยวผมให้ดูเกมที่เหลือนะนัดต่อไปจะเป็นการออกไปเยือนตราดเป็นนัดสุดท้ายที่เล่นนอกบ้านมั อ๋อยังมีบอลถ้วยอีกนี่มีตราดสองนัดก็เยือนตราดทั้งคู่เลยไหม,มก็เนี่ยเยือนตราดเอาตารางไทยลีกนะและกลับไปเล่นในบ้านเจอราชบุรี<ม>เจอสุขโขทยัยออกไปเยือนเมืองทองแล้วหลังจากนั้นนะเจอแต่ละทีมเย่าชัยนาทเยือนโคราชเ<ม>ย่าท่าเรือเยือนเชียงใหม่มคือถามว่ายากไหมผมกลับรู้สึกว่ามันแค่มีแค่ลาดบุรีกับเมืองทองนะเวลานี้ที่<ม>ยากสำหรับเขาเพราะท่าเรือเล่นในบ้านเขาอะมันนั่นแหละแปลว่ามั่งกลายเป็นว่า ไอเดือนเนี้ยที่แกต้องเยือนหกนัดเจ็ดนัดมันเหมือนถ้าเปรียบเป็นการวิ่งมาราธอนอะคือโค้งเนี้ยลงเหวคือโค้งเนี้ยแม่งเป็นโค้งที่แบบแฟนบอลอยากให้มึงสปินอะแต่คือเหมือนเขารู้อะว่าถ้าเขามาแรงหรือใช้ไปจนหมดะ่ะ<ช>แหก <แฟ S 1> โค้งล,ลงแน่ๆอะไรเงี้ยมันก็ผมว่าแฟนบอลก็จริงๆอะคือมันก็มีประเด็นอย่างที่พูดไปในไลฟ์แล้วนะจนล่าสุดก็ทางแฟนเพจของบุยลำรูแล้วว่าใคร <laughs> ไม่ต้องสืบเอาเป็นว่าเอแฟนบอลก็ไม่ต้องไปสุดโต่งหานั้นอืมทางเพจก็เช่นกันก็เหมือนเหมือนที่เราพูดตลอดว่าห้าสิบห้าสิบแหละถอยคนละเก้ามันจบเพราะอยาลรมว่าคุณคือทีิงเดียวกันอน่ะคุณไม่ได้วอลที่มือนะใช่ใช่นั่นแหละประเด็นนะครับก็เอาเป็นว่าบุยรมคุณต้องวัดจนถึงวันที่เจอเมืองทองแหละในความรู้สึกพี่ใช่คิดเหมือนกันคือแล้วที่เหลือไอ้เกมเล็ก เขาก็ไม่ประมาทอยู่แล้วอะมันไม่ประมาทอยู่แล้วนะครับอ่านในข้างบนประมาณนี้ทีมที่น่าสนใจอีกทีมคือเะยองอไอว์ต,ตอนแรกเป็นไงบ้านเกิดกูจะไปถึงหกลงมาสิบแล้วนะจ้าพี่จา๋าสิบไม่เท่าไหร่นะครับเป็นสิบที่ห่างจากโซนตกชั้นสี่แต้มโอ้โหพลาดไม่ได้เลยวะ่ะสามนัดแม่งร่วงลงมาเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเหลือวัดกันเองก็คือสุพรรณกับเชียง,งหใหม่จริงๆเชียงใหม่เกมล่าสุดคนได้สามแต้มนะ กองหลังเอฟซัไปแตะดิคาโดสามตัวล้มแค่แตะนะแตะเบ้อเป็นระบบทัชเหมือนกันเลยตอนสุพรรณก็มีแค่แตะแล้วโดนเตะคืนแดงเลยแค่แตะเหมือนกันเลยกูไม่รู้เลยใครผิดนะครับเชียงใหม่ก็แหมในวันที่ควรจะได้สามไม่สามก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอประจวบประจวบนี่ผมว่าหนักสุดเลยจะได้สามแดงอยู่แล้วะจากแบบสบายปีที่แล้วลุ้นสบายสบาย ตอนแรกก็ลู้<เ>ลลก็สบายเจอตาดพริกตัดไปก่อนไอ้นี่ล่วงเอาลวงเอาเมาดิโย <our> เป็นไงเนมาไหมเกมล่าสุดคนชนะด้วยนาทีสุดท้ายนะครับผมข้างล่างก็จะประมาณนี้ส่วนข้างล่างที่น่าสนใจคือมันดันเป็นยี่สี่สามทีม,อมโอเคเราประจวบอยู่ยี่สี่ชัยนาทยี่สี่สุโขทัยยี่สี่ตัดได้ไหมเพิ่งเปลี่ยนโค้ดเอาจริงต่อให้คนบอกว่าโค้ชเบสการันตีว่ารอดอะแต่ โค้เบไม่เคยการันตีการรอดในวันที่มี16ทีมเ้ยใช่ปล่ะแล้วอย่าลืมนะว่าฟอร์มที่เล่นกับชมพี่เหมือนเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแค่นักเตะนักเตะแค่มีกําลังใจแบบกูต้องวิ่งเยอะเพราะว่าไม่รู้ว่าโค้ชใหม่จะเอากูใช้ไหมกูต้องโชว์ให้สดอ่ะมันก็เลยมีการเกิดการโชว์เท่านั้นแหละก็ไม่ลอดเหมือนกันถ้ายังเล่นอย่างนั้นเจอทีมอื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัดใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งโคราชหรือพีทีทีระยองผมไม่นั่งคานวณนะผมลองคิดว่าจะลอดตกชั้นนะ คุณต้องมีอย่างต่ำ33คะแนนเท่าเมืองทองอืแล้วมันถึงการันตีว่าคุณจะรอดเพราะยังเหลืออีกตีไปกลมๆว่าเหลืออีก8นัด3 8 24บวกกันเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องมี33หรือ35อซึ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่าเช่ใหมายเลขะลองดูอะเออนะครับอ่ะลองดูอีกชักนัด2นัดเดี๋ยวพี่ว่าเริ่มเห็นแล้วใช่ค,คือม,มันจะการันตีชัวร์วแล้วแหละนะครับแล้วก็นักเตะที่ยังฟอร์มดีอย่างต่อเนื่อง จกักรพันพรอใสแมตช์ลาสูดแอซิดอีกแล้วโทษนะลงให้ลาดบุรีประมาณนัดห้านัดนดีดดกว่าอยู่แบงคอกสองปีนะครับผมบอกเลยแอซิดแปดยิงหนึ่งอะแอซิติอยู่แบงคอกแอซิดสองยิงหนึ่งมั้งมาโนไปอ๋อไปเอาจากอักรพันธแหละไปไหนก็ไปพอแล้วเหนื่อยเออนะครับก็เนี่ยมานั่งคุยสบายๆพอดแคสต์ไม่อยากให้สิ่งที่ผมชอบคือเมืองทองผมชอบตอนที่ไม่ว่าคุณจะด่านักบอลยังไงก็ตาม เขามันอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีแล้วทําให้นักเตะเขาอะมีลุ้นติดชิงชาติอีกแล้วอะมันเหมือนถูกช่วูเล็กแรกนะคนอะบอกว่าฮสารัฐถ้าปุยมึงอย่ามาติดเลยนะอดีสรอนด้วยเอออย่ามาติดเลยนะพวกมึงเล่นอย่างนี้นะแล้วคนที่อยากติดคือปกก้าวสารวัรอะไรก็ตามเป็นไงเฮียเล็กสองแม่งพิกแบบตอนนี้ใครก็อยากได้ชาติดูพูดง่ายๆตำแหน่งสารัฐปุยปกก้าวแคิป หลังเกมลุงเนพูดไอพี่ไออร์มโอ๊ตมึงไปตามพันสายกลับมาให้กูดีผมก็เลยทักไปหาพี่ยงพี่ยงกลับมาได้แล้วครับนะครับอ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้แหละคุณชาวตูดูบันไทยใครที่ติดตามไทยดีช่วงนี้หรือว่าไม่ค่อยได้ติดตามก็เราก็มาอัปเดตมานั่งคุยกันแบบนี้เร็วๆนี้ยจะได้สารัดตูท็อปกูไม่ไหวละทักมาจังเลยมองทองมาแล้วนะบอลได้พี่ เดี๋ยวเราเจอกันเออนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะครับเผื่อโฆษณาจะมาแมถูกช่วงนะครับผมเราก็อยากจะอยู่คุณนานๆอยากจะนั่งคุยเรื่องราวฟุตบอลอย่างนี้ไปนานๆไม่จําเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะทุกอย่างในเมื่อเราเคยมีหมูหมักถุงเท้าเสื้อผ้าคุณเข้าได้เหมือนกันชุดนอนได้ไหมได้ได้หมดอ่ะเดี๋ยวกูใส่เลยเอ่าถุงเท้าผมใส่มือให้ด้วยบอกไม่เคยลื่นเลยจ้ะ นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็วันนี้8 0 0หมืน่นซับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเสมอมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ I ain't never gonna stop